10. ชาติปูชกะเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระชาติปูชกะเถระพระชาติปูชกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า82เมื่อพระวิปัสสีโพธิสัตว์ประสูติได้มีแสงสว่างเจิดจ้าแผ่นดินพร้อมทั้งสมุทรสาครและภูเขาก็ไหวแล้ว83อันหนึ่งพวกโหราจารย์พยากรณ์ว่าผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในโลกจะเป็นผู้เลิศกว่าสรรพสัตว์จักรื้อถอนหมู่ชน84ข้าพเจ้าได้ฟังคำของพวกโหราจารย์แล้วได้ทำการบูชาพระชาติกำเนิดด้วยความดำริว่าการบูชาเช่นกับการบูชาพระชาติกำเนิดไม่มี85ข้าพเจ้าสร้างกุศลแล้วจึงทำจิตของตนให้เลื่อมใสครั้นทำการบูชาพระชาติกำเนิดแล้วก็สิ้นชีวิตลงณที่นั้น86ข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆคือจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นๆข้าพเจ้าเป็นใหญ่หรือสรรพสัตว์นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระชาติกำเนิด87แม่นมทั้งหลายย่อมบำรุงข้าพเจ้าอยู่ในอำนาจของจิตของข้าพเจ้าแม่นมเหล่านั้นไม่อาจเพื่อทำข้าพเจ้าให้โกรธเคืองนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระชาติกำเนิด88ในกัปที่91นับจากกัปนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำการบูชาไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระชาติกำเนิด89ในกัปที่3จากกัปนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ34ชาติพระนามว่าสุปาริจริยะเป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพลานุภาพมาก90คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระชาติภูชกะเถระได้ภาสิทธิ์คาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีชาติภูชกะเถราประธานที่10จบมหาปริวาระวรรคที่12จบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีในวรรคนี้คือ1. มหาปริวารเถราประธาน 2. สุมังคละเถราประธาน 3. สรณคมนิยะเถราประธาน 4. เอกาสนิยะเถราประธาน 5. สุวรรณปุพพิยะเถราประธาน 6. จิตกปูชกะเถราประธาน 7. พุทธสัญญกะเถราประธาน 8.มัคคสัญญกะเถราประธาน 9. ปัจจุปัฏฐานสัญญกะเถราประธาน 10. ชาติปูชกะเถราประธานท่านกล่าวรวมคาถาไว้90คาถาชะนี้แล